สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบในที่แสงจ้านะครับจะไม่มีแดดนะครับเดี๋ยวถ้ามีแดดผมจะมาอัปเดตทีหลังนะครับโดยใช้เวอร์ชันล่าสุดเลยครับ 12.5 นะครับในการทดสอบครั้งนี้มาดูกันเลยกับหน้าจอสู้แสงไหมถึงแสงวันนี้อาจจะไม่เยอะนะครับนี่ครับแสงมันไม่ค่อยเยอะนะครับแต่การใช้งานจริงเราก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวแผ่นหน้าผมจะมาทดสอบในที่แสงที่มีแดดจ้าให้ดูแต่วันนี้ก็คือแสงแบบพอดีนะครับในการทดสอบนี่แหละครับแต่ก่อนนะครับมันอาจจะไม่เห็นชัดขนาดนี้ครับในการใช้งานแสงจ้าคือวันนี้คือผมอัปเดตเสร็จครับคือรู้สึกเวอร์ชั่น MIUI 12.5 คือดีมากครับในการใช้งานบนที่แสงจ้าอันนี้ขอชมนะครับเพื่อนๆแนะนำว่าให้อัปเดตครับผมเวอร์ชั่นนี้คือสู้แสงได้อย่างดีครับผมอันนี้ขอชมแต่ก่อนคือซื้อมาครั้งแรกคือไม่ค่อยสู้แสงครับคือผมเอามาแค่นี้แสงมันก็ไม่สู้แล้วครับในการใช้งานเดี๋ยวผมไปเทสดูครับว่าแสงมันสู้จริงไหมแนะนำอัปเดตเป็นเวอร์ชันนี้นะครับก่อนเลยนะครับอย่างแรกผมขอไปตั้งค่าก่อนนะครับนี่เมนูใหม่การตั้งค่าก็อาจจะยุ่งหลายครับผมนี่ตามนี้เลยกดตัว A ค้างไว้ครับผมจะเปิดหน้าจอสูงสุดเลยนะครับไปที่การแสดงผลเหมาะแสงแดดผมจะเปิดทุกอย่างเลยนะครับผมตรงนี้แหละครับจะเปิดตรงนี้เลยนี่คือเปิดหมดแล้วครับปิดแสงอัตโนมัตินะครับถึงว่าผมเปิดก็เท่าเดิมครับผมทดสอบแล้วครับบางคนบอกว่าเอ้ยต้องเปิดอัตโนมัติหรือเปล่าแสงมันจะออกจ้าคือผมทดสอบหมดแล้วครับผมก็เท่าเดิมครับไม่ต่างกันมากเลยครับแต่วันนี้คือผมอัปเดตเสร็จเฮ้ยแสงมันแบบคือแบบโอเคมากครับแต่ก่อนหากไม่มีแสงก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับแต่วันนี้คือเห็นครับผมอันนี้ขอชมนะครับไม่ได้อวยนะครับผมไม่ได้อวยนี่ครับแนะนำว่าราคานี้แสงในการใช้งานหน้าจอถือว่าอัปเดตใหม่ถือว่า MIUI หรือว่า POPCO ทำงานได้ดีขึ้นครับผมจากเดิมเลยนะครับผมจะเข้าไปแอปพลิเคชันตัวนี้เลยครับในการเช็คมัลติทัชเลยนะครับเช็คสีนี้ครับผมเห็นไหมครับหน้าจอครับผมนี่เลยผมจะออกไปที่แสงนะครับผมเห็นไหมครับสู้แสงดีเลยครับผมในการใช้งานครับถือว่าอัปเดตแล้วถือว่าพัฒนาการได้อย่างดีเลยครับผมในการใช้งานแต่อาจจะไม่ได้ดีมากเหมือนหน้าจอของ Samsung ที่เป็นซุปเปอร์อัมเบเลดครับแต่รุ่นนี้ถือว่าหน้าจอคือว่าคุณภาพไม่ค่อยดีแต่หน้าจออัปเดตแล้วสู้แสงดีมากเลยครับอันนี้ขอชมในการพัฒนาแต่ในอนาคตอาจจะดีกว่าเดิมผมก็ไม่รู้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ถือว่าพัฒนาการของรุ่นนี้ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ถือว่าโอเคมากเลยเนี่ยมันโอเคมากนะผมว่านะนี่สีสันถือว่าโอเคมากเลยในการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วมันโอเคอ่ะอันนี้ผมพูดเลยนะเดี๋ยวผมขอเปิดวิดีโอแบบ HDR ให้ดูเลยว่าแสงมันจะสู้ไหมนี่เลยเปิดให้ดูเลยนะผมจะเอาวิดีโอตัวนี้เลยอันนี้เป็นวิดีโอแบบ HDR นะเห็นไหมมันสู้แสงนะอันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มอันอื่นนะเป็นฟิล์มจากโรงงานออกมาขนาดฟิล์มจากโรงงานไม่ค่อยดีนะครับก็ยังสู้แสงดีนะนี่อันนี้ไม่อวยนะครับบอกว่าไม่ดีก็คือมันดีคลิปที่แล้วผมบอกว่ามันไม่สู้แสงก็คือมันไม่สู้แสงแต่คลิปนี้อาจจะสู้แสงดีกว่าเดิมครับแต่ไม่ได้ดีมากขนาดที่ว่าจะเวอร์วังอลังการนะครับเพราะว่าหน้าจอมันก็ไม่ได้สู้แสงอะไรแต่ OS หรือว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์มันช่วยในการพัฒนาของหน้าจอมันได้อย่างดีครับการเล่นแสงออกมาไดนามิกคือดีครับผมอันนี้ขอชมนะเห็นไหมครับแสงออกมาได้อย่างสวยงามครับออกมาได้อย่างดีครับผมในการใช้งานอันนี้ขอชมนะครับนี่เลยนี่ครับแสงถือว่าดีมากครับผมนี่เลยถือว่าโอเคครับในการใช้งานหน้าจอครับในที่แสงจ้าแต่ตอนนี้ไม่มีแดดนะครับเดี๋ยวถ้ามีแดดผมจะมาทดสอบอีกคลิปนึงให้ดูนะครับแต่วันนี้อัปเดตแค่เท่านี้นะครับสำหรับนี้ขอบคุณครับ